สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนายยูนิตภูมิใจเสนอ Resident Evil Death Island จะเป็นอย่างไรเมื่อเชื้อไวรัสซอมบี้ที่ทุกคนต่างขวัญผวานั้นกลับไม่ได้แพร่กระจายผ่านการกัดหรือผ่านทางอากาศแถมไวรัสที่ถูกสร้างและพัฒนาขึ้นมาใหม่ในครั้งนี้มันก็ยังรุนแรงและสามารถแพร่เชื้อร้ายนี้ออกไปวงกว้างได้อย่างรวดเร็วเรื่องราวในหนังจะลุ้นและสนุกมากแค่ไหนไปติดตามรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับถ้าเพื่อนๆคุณไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามกับช่องยูนิตช่วยกดกระหนึ่ง Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกับผมด้วยนะครับเรื่องก็เริ่มที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษกลุ่มหนึ่งที่ได้รับคำสั่งมาให้เข้าไปช่วยเหลือและพาผู้บริหารระดับสูงพร้อมกับเจ้าหน้าที่ในบริษัทอัมเบรล่าคอร์ปทำการอพยพออกจากเมืองแลคคูนซิตี้ที่กำลังถูกล็อกดาวน์อยู่ในตอนนี้และถ้าหากใครขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ก็ให้สามารถทำการยิงปิดจ็อบได้ทันทีและหลังที่พวกเขาเข้ามาที่ด้านในเมืองและหลังที่พวกเขามาถึงพวกเขาก็พบว่าเมืองนี้มันก็กำลังวุ่นวายแบบขั้นสุดและเท่านั้นยังไม่พอหลังที่ทีมชุดนี้เข้ามาที่ด้านในตึกจู่ๆพวกเขาก็เริ่มรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวและพอในด้านสำนักงานใหญ่พูดบอกว่าตอนนี้ลูกทีมของพวกเขาต่างก็ติดเชื้อไวรัสจากเมืองแลคคูนซิตี้แล้วเลยทำให้พวกเขาต่างก็ต้องกักตัวเพื่อแยกผู้ที่ติดเชื้อเอาไว้แต่เพียงเวลาไม่นานพวกเขาก็ได้รับคำสั่งใหม่ว่าไม่ว่าใครหน้าไหนก็ตามที่ติดเชื้อพวกเขาต่างก็ต้องถูกกำจัดซึ่งพอได้ยินแบบนี้ถึงแม้ว่าจะด้านดีแลนด์เขาจะพยายามพูดห้ามเพื่อนของเขายังไงเพื่อไม่ให้ทำตามคำสั่งที่ยิงเพื่อนร่วมทีมของพวกเขาแต่ท้ายที่สุดแล้วเหตุการณ์นองเลือดมันก็เกิดขึ้นจนได้ซึ่งตัวของเขาในตอนนั้นก็ได้แต่นอนอุดหูหมอบลงกับพื้นและภาพก็ตัดไปที่ซานฟรานปี2015ซึ่งในตอนนั้นทางด้านลีออนเคนเนดีเขาก็ได้รับคำสั่งมาว่าเขาช่วยเหลือตัวประกันที่ถูกกลุ่มไม่ทราบชื่อนั้นจับตัวไปซึ่งพอได้ข้อมูลนี้มาทางด้านลีออนเขาก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ซิ่งเพื่อหวังไปชิงตัวทางด้านด็อกเตอร์เทเลอร์จากกลุ่มคนเหล่านี้เพราะทางด้านด็อกเตอร์เทเลอร์นั้นเขาก็มีส่วนร่วมเกี่ยวกับงานวิจัยกับกองทัพที่มีข้อมูลลับสุดยอดของด้านกองทัพอยู่แต่ทว่าระหว่างที่ลีออนกำลังขับมุ่งหน้าไปช่วยเหลือด็อกเตอร์เทเลอร์เขากลับถูกสาวปริศนาขี่มอเตอร์ไซค์ซิ่งอีกคันเข้ามาขวางเอาไว้ก่อนที่เธอคนนี้จะทำการพุ่งจู่โจมทางด้านลีออนจนรถของเขานั้นมันก็เกิดพลิกคว่ำพังเสียหายและก็ไม่สามารถติดตามคนกลุ่มพวกนี้ได้ทันและภาพก็ตัดไปที่แคลร์เลดฟิลด์จากเทอร์ล่าเซฟที่เธอนั้นก็มีหน้าที่ดูแลเหยื่อเก่าการร้ายทางชีวภาพซึ่งวันนี้เธอได้รับแจ้งมาว่ามันก็มีวานนักล่าตัวหนึ่งที่มันก็นอนตายเกยชายหาดอยู่ซึ่งเจ้าวานตัวนี้มันก็ถูกบางสิ่งกัดซึ่งตัวของมันก็มีรอยที่แปลกและขนาดของรัศมีที่มันถูกกัดนั้นมันก็ใหญ่เกินไปเกินกว่าที่เป็นสัตว์อยู่ที่ใต้ท้องทะเลส่วนอีกด้านหนึ่งทางด้านจิลวาเลนไทน์ที่เธอนั้นก็กำลังปฏิบัติหน้าที่ในการติดตามเบาะแสข้อมูลอาวุธชีวภาพซึ่งในขณะที่เธอก็กำลังค้นหาผู้ที่รอดชีวิตที่อยู่ที่ด้านในตึกแต่ทว่าเธอกลับพบร่างของคนตายที่ถูกบางสิ่งนั้นทำลายนอนตายอยู่ที่พื้นก่อนที่มันจะมีซอมบี้ตัวหนึ่งพุ่งเข้ามาจู่โจมเธอจนตัวของเธอต้องทำการยิงฆ่ามันและหลังที่พวกเขาเอาตัวอย่างผู้ที่ติดเชื้อกลับให้ทางด้านรีเบคก้าแชมเบอร์ทำการตรวจสอบเชื้อตัวนี้รีเบคก้าเธอก็เลยพูดบอกกับคริสไปว่าตัวอย่างพวกนี้พวกเขาต่างก็ติดเชื้อจากทีไวรัสที่ถูกพัฒนาแล้วแต่ที่น่าแปลกพวกเขาทุกรายต่างก็ไม่ได้แพร่เชื้อผ่านการกัดแต่สิ่งที่พวกเขามีเหมือนกันนั้นนั่นก็คือร่องรอยเล็กๆที่คล้ายกับรูเข็มและทางด้านรีเบคก้าเธอก็ยังพูดบอกอีกว่าไวรัสตัวนี้มันก็ไม่ได้แพร่กระจายผ่านทางอากาศหรือผ่านทางน้ำลายเหมือนกับเชื้อไวรัสตัวอื่นซึ่งรู้แบบนี้จึงทำให้ทางด้านจิลเธอก็ยิ่งอยากรู้และก็พยายามที่ทำการค้นหาต้นต่อว่าใครกันที่อยู่เรื่องหลังและทำเรื่องชั่วๆแบบนี้และภาพก็ตัดกลับมาที่กลุ่มที่จับตัวของด็อกเตอร์เทเลอร์ซึ่งมันก็ดูเหมือนกับว่าคนกลุ่มนี้นี่แหละที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้ทุกคนนั้นติดเชื้อไวรัสแต่พวกเขากลับใช้หุ่นโดนจิ๋วที่มันก็เป็นตัวต้นแบบสั่งให้พวกมันนั้นบินไปกัดเป้าหมายที่พวกเขานั้นต้องการติดเชื้อแทน
ซึ่งลักษณะของเจ้าโดรนตัวนี้เหมือนก็ไม่ต่างกับคนคนนั้นถูกยุงบินเข้ามากัดและมันก็ดูเหมือนกับว่ารอบๆเกาะแห่งหนึ่งหลังที่แคลร์เธอเอาข้อมูลจากวานที่เธอนั้นได้พบเอามาพูดบอกกับรีเบคก้าและก็ทุกคนจึงทำให้ตอนนี้พวกเขาก็เลยรู้ว่ารอยแผลที่วานตัวนี้ถูกกัด DNA ของมันก็มีร่องรอยของเชื้อทีไวรัสอยู่ด้วยซึ่งมันก็เหมือนไวรัสที่กำลังระบาดหนักกับผู้คนที่อยู่ด้านในเมืองในตอนนี้แถมข้อมูลที่รีเบคก้ากำลังพูดบอกทุกคนนั้นว่าตอนนี้เธอก็สามารถหาจุดเชื่อมโยงได้แล้วว่าคนที่ติดเชื้อที่เพิ่งตายไปต่างก็ไปเที่ยวที่เกาะอาคาทาสเมื่อไม่นานมานี้ซึ่งมันก็ประจวบเหมาะกับพื้นที่ใกล้เคียงที่ทางด้านแคลร์เจอวานนักล่าตัวนั้นพอดีซึ่งหลังที่ผู้วงการที่อยู่เบื้องหลังของเรื่องนี้เห็นว่าทางด้านแคลร์คริสและก็จิลต่างก็ได้เดินทางมาพร้อมกับทัวร์ที่กำลังร่องเรือมาชมคุกเก่าจึงทำให้เขาก็เลยสั่งฝูงโดนจิลที่คล้ายกับฝูงยุงบินเข้ามากัดพวกนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในเกาะนี้ทุกคนและเพียงเวลาไม่นานคนพวกนี้ต่างก็เริ่มติดเชื้อคลั่งและไล่กัดกินกันเองจึงทำให้ด้านคริสแคลร์และก็จิลต่างก็ร่วมด้วยช่วยกันทำการฆ่าพวกซอมบี้พวกนี้ทิ้งก่อนที่พาคนที่ไม่ติดเชื้อทุกคนให้เข้ามาหลบซอมบี้พวกนี้อยู่ที่ด้านในห้องขังแต่เพียงเวลาแค่พริบตาทุกคนในเกาะแห่งนี้ต่างก็ถูกโดนจิลบินเข้ามากัดจนติดเชื้อไปตามๆกันและหลังที่จิลตัดสินใจลงมาสำรวจดูที่ด้านล่างของเกาะแห่งนี้ซึ่งมันก็ดูเหมือนกับว่ามันก็จะไม่ได้มีแค่ฝูงโดนจิลเท่านั้นแต่มันกลับมีพวกอสูรและกายกลายพันธุ์ที่ถูกขังอยู่ที่ด้านล่างซึ่งมันก็ดูเหมือนกับว่าเหตุการณ์ในอดีตในตอนนั้นมันก็ทำให้ชายผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวจากปฏิบัติการช่วยชีวิตของเจ้าหน้าที่ระดับสูงในแอมเบลล่าก็เลยกลายเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้และเขานี่ล่ะที่เป็นคนพยายามแพร่เชื้อร้ายนี้ให้กับเหล่าพวกผู้บริสุทธิ์ซึ่งชื่อของเขาก็คือดีแลนและหลังที่จิลลงมาสำรวจที่ด้านล่างของเกาะแห่งนี้สักพักด้วยความบังเอิญเขาก็ได้เจอกับเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของชาติอย่างด้านลีออนที่ตอนนี้เขาก็กำลังปฏิบัติหน้าที่ตามหาทางด้านด็อกเตอร์เทเลอร์แต่ทว่าสิ่งที่พวกเขาได้เจอที่ด้านล่างเกาะแห่งนี้มันกลับกลายเป็นพวกลิกเกอร์ที่ดูเหมือนตอนนี้พวกมันก็กำลังกลายพันธุ์มีชีวิตที่ทั้งบนบกและก็ในน้ำจึงทำให้พวกเขาต่างรีบวิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอดเนื่องจากพวกลิกเกอร์กลายพันธุ์พวกนี้มันก็มีจำนวนเยอะมากเกินไปส่วนทางด้านสอนพี่น้องเลดฟิลด์ที่พวกเขาก็ได้เจอด็อกเตอร์เทเลอร์แต่ในตอนนั้นเขาก็พยายามปกปิดชื่อที่แท้จริงของเขาเอาไว้และหลังที่พวกซอมบี้ที่อยู่ด้านในตึกนี้บุกเข้ามาจู่โจมกลุ่มของพวกเขาทางด้าน2พี่น้องคู่นี้ก็เลยผนึกกำลังกันช่วยกันจัดการฝูงซอมบี้ก่อนที่ช่วยทางด้านด็อกเตอร์เทเลอร์ไว้ได้ทันเวลาส่วนทางด้านจิลกับลีออนหลังที่พวกเขาหนีออกมาจากอุโมงค์ใต้ดินซึ่งพวกเขาก็หารู้ไม่ว่าดีดานล่างแห่งนี้มันก็ยังมีพวกสัตว์ประหลาดชีวภาพที่กำลังหลับไหลอยู่ใต้น้ำอาศัยอยู่อีกเป็นจำนวนมากแต่ในขณะเดียวกันนั่นเองทางด้านดีแลนผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดเขาก็ตัดสินใจสั่งโดนจิ๋วสั่งให้มันเข้ามากัดที่ต้นคอของแคลร์กับคริสซึ่งเห็นแบบนี้จึงทำให้ด็อกเตอร์เทเลอร์เขาก็ถึงวิ่งหนีหูตาเลือกแต่มันก็เหมือนกับตัวของเขาวิ่งหนีเสือปะจระเข้เมื่อเขาก็วิ่งหนีมาพร้อมกับป้าหน้าทางด้านมาเลียและหลังที่จิ๋วกับลีออนกลับขึ้นมาที่ด้านบนและได้เจอห้องควบคุมที่ตั้งอยู่พวกเขาต่างก็ได้เห็นสิ่งที่ดีแลนนั้นบังคับไปด็อกเตอร์เทเลอร์ทำการสร้างและก็พัฒนามันขึ้นมาซึ่งจะสิ่งนี้มันก็คือไบโอโดรนแต่ทว่าโดรนยุงพวกนี้กลับบรรจุไปด้วยเชื้อไวรัสตัวใหม่ที่ร้ายแรงซึ่งหากใครถูกมันกัดพวกเขาต่างก็ติดเชื้อแล้วก็กลายร่างเป็นซอมบี้ส่วนทางด้านรีเบคก้าหลังที่เธอทำวัคซีนที่มันก็เป็นยาต้านไวรัสตัวนี้สำเร็จเธอก็เลยตัดสินใจที่เดินทางไปสมทบกับเพื่อนของเธอที่เกาะอาคาทาสส่วนตอนนี้ทางด้านจิลกับลีออนพอพวกเขาได้ยินเสียงประกาศของตัวร้ายอย่างด้านดีแลนว่าตอนนี้เพื่อนๆของเขาต่างก็ถูกจับอยู่ที่คุกใต้ดินจึงทำให้พวกเขาต่างก็รีบวิ่งลงมาที่ด้านล่างจนเจอกับด้านดีแลนกับสาวขาบูอย่างด้านมาเลียก่อนที่ทางด้านดีแลนจะสั่งให้โดนยุงบินเข้ามากัดลีออนเพื่อทำการแพร่เชื้อ
และหลังที่ดีแลนด์พูดพร่ำให้กับทุกคนที่อยู่ด้านล่างนี้ฟังโอกาสที่เขาลุกขึ้นมาทำสิ่งนี้นั่นก็เพราะเหตุการณ์ในอดีตในภารกิจช่วยเหลือเพราะในตอนนั้นคนที่มีอำนาจเท่านั้นที่จะมีหน้าสั่งการให้ตัวของเขาทำนู่นทำนี่สั่งให้ตัวของฉันทำการฆ่าแม้แต่กระทั่งเพื่อนสนิทฉะนั้นมันก็ถึงตาของฉันบ้างแล้วล่ะที่ครั้งนี้ฉันจะใช้เชื้อไวรัสทำการล้างบางโลกความสมมุติทั้งหมดมันจะได้หมดไปซึ่งการใช้ไบโอโดนมันก็ทำให้ฉันเลือกได้ว่าใครกันที่ควรที่มีชีวิตอยู่ต่อหรือใครจะถูกกัดและต้องกลายร่างเป็นซอมบี้บ้างและหลังที่ทีมของบริษัทรีเบคก้าที่เธอนั้นทำงานอยู่พาตัวของเธอร่องเรือเพื่อหวังมุ่งหน้ามาที่เกาะแต่ดูว่าระหว่างทางพวกเขากลับเจอเจ้าสัตว์ประหลาดขนาดใหญ่ซึ่งมันก็ดูเหมือนกับว่าเจ้าสิ่งมีชีวิตตัวนี้มันก็จะเป็นอาวุธชีวภาพที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นกันและพาไปตักกลับมาที่คุกอาคาทัสทันทีที่ดีแลนด์เขาพูดพร่ำจบเขาก็เหนี่ยวไกยิงในด้านด็อกเตอร์เทเลอร์ทิ้งซึ่งเห็นแบบนี้จึงทำให้ทางด้านลีออนเขาตัดสินใจรีบโยนระเบิดแสงเพื่อหวังให้จิลวาเลนไทน์เธอใช้จังหวะนี้รีบวิ่งหนีออกไปจากคุกใต้ดินแห่งนี้ซะแต่ที่แย่ยิ่งไปมากกว่านั้นทางด้านดีแลนด์เขาก็กำลังตัดสินใจกดปุ่มปล่อยไบโอโดนจำนวนมากออกจากตัวอ่อนของลิกเกอร์ที่อยู่ใต้น้ำเพื่อปล่อยให้พวกมันบินไปกัดตามเป้าหมายที่เขานั้นก่อได้เลือกเอาไว้ตั้งแต่แรกและในช่วงเวลาที่มันกำลังสิ้นหวังนี้มันก็เลยทำให้คริสแคลร์และก็ลีออนต่างเริ่มหมดหวังแต่ในช่วงเวลาดีกว่านั้นเองทางด้านด็อกเตอร์เทเลอร์ที่เขากำลังจะสิ้นใจเขาก็พูดบอกกับแคลร์ว่าผมก็มีแบ็กดอร์อยู่ในเน็ตเวิร์กซึ่งถ้าหากพวกคุณสามารถล็อกอินเข้าระบบที่ผมสร้างขึ้นเอาไว้ได้พวกคุณก็จะสามารถหยุดไหยนะที่มันกำลังจะเกิดขึ้นกับโลกใบนี้และหลังที่เรเบคก้าเดินทางมาถึงพอเธอได้เจอกับจิลและพอจิลรู้ว่ารีเบคก้าก็สั่งวัคซีนไวรัสตัวนี้ที่สำเร็จแล้วเธอจะรีบพูดบอกให้รีเบคก้านั้นรีบไปช่วยเพื่อนๆของเธอและหลังที่รีเบคก้าช่วยทุกคนที่สำเร็จแล้วแต่มันก็ดูเหมือนกับว่าทางด้านดีแลนด์เขาก็จะสั่งให้มาเรียทำการเปิดประตูน้ำเพื่อคิดจะทำอะไรบางอย่างและหลังที่ทุกคนอาการดีขึ้นแล้วจึงทำให้ด้านลีออนได้ปะหน้ากับมาเรียอีกครั้งก่อนที่พวกเขาจะทำการบู๊ต่อสู้กันซึ่งสาเหตุที่ดีแลนด์สั่งให้มาเรียเปิดประตูน้ำเพื่อให้บางสิ่งเข้ามาที่ด้านในนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าเขาก็ต้องการให้ทุกคนได้เห็นสิ่งที่ตัวของเขานั้นสร้างขึ้นและดีแลนด์ก็ยังพูดบอกอีกว่าฉันก็กำลังจะชดใช้ในสิ่งที่ฉันได้ทำลงไปกับเพื่อนของฉันในเหตุการณ์ก่อนหน้านี้และทันทีที่เขาพูดจบเขาก็ทำการยิงสารสีเขียวเข้าไปในหัวของเขาร้องกันล่วงตกลงมาในน้ำโดนสัตว์ประหลาดขนาดใหญ่ยักษ์ที่ติดเชื้อชีวภาพตัวนี้หม่ำจนตายไปด้วยหน้าต่อตาของจิลส่วนตอนนี้หลังที่ลีออนกับมาเรียบู๊ต่อสู้กันได้อยู่สักพักในที่สุดมาเรียเธอก็ถูกเหล็กแหลมแทงจนตายตามบอสใหญ่ของเธอไปและหลังจากนั้นพวกเขาทั้ง5ก็กลับมารวมตัวกันอีกครั้งในการต่อสู้กับสัตว์ที่เป็นอาวุธชีวภาพจึงทำให้พวกเขาก็เลยจัดหนักทั้งปืนกลทั้งบาซูก้าแต่มันก็ดูเหมือนกับว่าเจ้าสุรกายตัวนี้มันก็ยังไม่รู้สึกรู้สาซึ่งในช่วงเวลาดีกว่านี้เองทางด้านแคลร์เธอก็นำสิ่งที่ด็อกเตอร์ให้เอาไว้ก่อนตายเอามาทำการล็อกอินเข้าระบบไบโอโดนเพื่อทำการหยุดไหยนะที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยได้ทางด้านลิเบก้าเป็นผู้ช่วยส่วนตอนนี้ไอ้เจ้าสัตว์ประหลาดชีวภาพตัวนี้ทางด้านจิลที่เธอก็เพิ่งได้อาวุธทีเด็ดมาเธอก็ทำการชาร์จพร้อมกับยิงเข้าใส่ไปที่ร่างกายของมันแต่มันก็ดูเหมือนกับว่าจะสิ่งนี้มันก็ได้ทำให้สัตว์ประหลาดตัวนี้มันได้รับบาดเจ็บและก็ช้าลงเท่านั้นและในขณะที่มันก็กำลังคิดที่ว่ายน้ำหนีทางด้านลีออนกับคริสก็ร่วมด้วยช่วยกันทำการแบกบาซูก้าขนาดยักษ์ยิงอัดมันใต้น้ำและด้วยแรงระเบิดในครั้งนี้มันก็เลยทำให้ร่างเจ้าสัตว์ประหลาดชีวภาพตัวนี้แหลกเละเป็นชิ้นๆและหลังที่มันตายแล้วมันก็ถือเป็นการเสร็จสิ้นภารกิจนี้อย่างสมบูรณ์ก่อนที่พวกคนทั้ง5คนจะออกมาพูดคุยกันร้องกันยืนจ้องมองพระอาทิตย์ตกดินและจบภารกิจกู้โลกในครั้งนี้ได้อย่างสวยงามและเรื่องราวของ Resident Evil Death Island ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบหนังเรื่องนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องอยู่นี้ด้วยนะครับ
สำหรับวันนี้สวัสดีครับ